สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาลุ้นนะครับมาลุ้นรอบดักปลานิลนะครับใส่ทิ้งไว้พี่น้องไปนะครับผมสิมานบ่มานไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูนะครับผมโอ้ยพี่น้องแจ็คพอตเจอน้ำเหนียวพี่น้องมีการมีสิทธิ์นะผมแบบนี้มีสิทธิ์นะพี่เห็นปลาขึ้นปลาน่าจะเล่นเข้ามาฝั่งนี้นะอู้ดูขึ้นทางโน้นปลาหรือนกนะครับผมมาดูหลังได้โอ้ยปลาหรือนกนอกตรงนั้นขึ้นดีแท้อันนี้ผมซุกไว้ตรงนี้นะครับจะมีปลาหรือเปล่าเดี๋ยวลุ้นกันพี่น้องอยู่ไหมรอบผมน่ะรอบผมนี่ครับกริ๊บโอ้ยโอ้ยจะเต็มเลยพี่น้องเอ้ยอะเดี๋ยวไปดูหลังหรือข้างในมีลูกฟลุกนะครับเดี๋ยวมาค่อยมาใส่ใหม่เหมือนปลาจะไม่ค่อยวิ่งเข้าฝั่งนะครับมันน่าจะจับฝูงไปทางน้ำไหลโซนทิศใต้ของโซนทิศใต้นะครับผมเดี๋ยวมาดูหลังนี้พี่น้องประมาณงอเดี๋ยวเร็วไปจับพี่น้องมีชนไม่มีอะไรเลยถ้าปลาเข้ามันจะชนน้องมีน่าจะหนึ่งแต้มมั้งตุยนะครับผมหนึ่งแต้มตุยนะครับผมไม่เป็นไรครับก็แต่ก็ยังได้เต็มนะครับผมใสสวยอยู่โอ้นี่น้องใสสวยอยู่เดี๋ยวก็มาใส่ใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูอีกหลังนึงอยู่ฝั่งนู้นพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละว่าจะหาปลาได้คนละตัวนะครับจะใส่ตะไคร้เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นครับสิมานประมาณน้ำขึ้นปลามันก็ว่ายทั่วทิศทั่วแดนนะครับผมไม่รู้จังหวะปลาไปฝั่งไหนเราก็ใส่ดักสุ่มไว้นะครับเผื่อฟลุกนี่หลังสุดท้ายนะครับผมถ้าหลังนี้ปลาไม่เข้าก็ถือว่าไม่ได้ปลาสำหรับวันนี้ พี่น้องนี่แหละครับหาอยู่หากินลงทุนแบบนี้นะครับเลาะตะลิงริมตะลิงที่ก็เจอพวกหอยคันเยอะนะครับผมจับนี่หอยคันเต็มตัวเลยโอ้ยเตะหินอะพี่น้องเรามาดูตรงนี้เผื่อสิมานให้สักเป็นช็อตเดียวทำไมลบรอบผมมันจุยจ่ายมาฝั่งนี้ศูนย์ไม่มีนะครับผมสรุปไม่มีโอ้พี่น้องเอ้ยอะก็คลิปนี้ก็ไม่มันนะครับผมได้แค่ตัวเดียวเดี๋ยวจะไปปลดปลาแล้วก็ใส่ไว้คืนนะครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้อุชจับคนสุรินทร์เหลาเพื่อประสาทตัวด้วยนะครับหาอยู่หากินนะครับก็แบบนี้นะครับความเป็นจริงได้มั่งไม่ได้มั่งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ